หลังจากที่ปปช.ชี้มูลความผิดรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณกนกวรรณวิลาวันรวมไปถึงพ่อด้วยคุณสุนทรวิลาวันไปบุกรุกแล้วก็ครอบครองที่ป่าใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่าสุดปรากฏว่าคดีความเกี่ยวกับพ่อของคุณกนกวรรณหมดอายุความวันนี้แล้วไม่สามารถติดตามจับตัวพ่อมาดำเนินคดีได้คดีนี้20ปีนะวันนี้ขาดอายุความคดีที่ไปเดินสำรวจแล้วก็ทำงานกับเจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบหมดอายุความไปแล้วอ่ะหลายคนตั้งคำถามเลยบอกว่าหน่วยงานของรัฐไทยทำอะไรอยู่หลังจากที่ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดคุณสุนทรวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีบุกรุกที่ที่เขาใหญ่ครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา9 10 11 12 13ครับชี้มูล4วันอ่ะ5วันก่อนที่คดีความจะหมดอายุหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันกระชั้นจังมันกระชั้นจังเลยอ่ะใช่แล้วแบบนี้จะไปตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้ยังไงครับจนกระทั่งครับหลังจากที่มีการชี้มูลความผิดเสร็จปั๊บปปช.ก็ส่งตำรวจไปสะกดรอยตามแล้วปรากฏว่าในช่วงที่มีการชี้มูลใน9มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเช้าคณะของคุณสุนทรมาทำธุระที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์หลัก4จากนั้นบ่ายโมงออกจากโรงแรมปิดมือถือนะพอตอน4โมงเย็นของวันที่9ศาลอนุมัติหมายจับจากนั้นตำรวจปปป.ก็ประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานราชการที่ปราจีนบุรีครับแต่ปรากฏว่ากล้องส่วนใหญ่เสียหมดฮะก็คือไปขอจากหน่วยงานราชการที่ปราจีนบุรีอ่ะแล้วกล้องส่วนใหญ่เสียด้วยใครใหญ่สุดที่ปราจีนอ่ะก็นายกอบจ.ปราจีนมั้ยค่ะนี่ฮะก็หาหลักฐานไม่ได้สุดท้ายครับเมื่อวานนี้ตำรวจปปป.แล้วก็ตำรวจปปช.เนี่ยไปค้น5จุดครับทั้งบ้านพักของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสำนักงานของคุณสุนทรครับโรงแรมแห่งหนึ่งบ้านพักในพื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลหาไม่เจอหาไปไหนอ่ะจนสุดท้ายครับวันนี้จนผ่านมาแล้ว4โมงครึ่งไม่ทันแล้วอ่ะหมดอายุความแล้วนำตัวส่งฟ้องไม่ทันคดีหมดอายุความนี่เป็นคดีที่ไปทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกโฉนดโดยไม่ชอบขณะที่ความเคลื่อนไหวของลูกสาวคุณกนกวรรณรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการวันนี้หายตัวเลยนะไม่รู้ไปไหนครับไม่เห็นที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับแต่มีข้อมูลบอกว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าคุณกนกวรรณเนี่ยเตรียมที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในวันนี้แหละเห็นลือกันเยอะเลยฮะเป็นข่าวลือกันมากเลยทุกคนก็รอดูว่าตกลงจะเป็นยังไงครับล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็บอกว่าคือยังไม่มีข่าวว่าจะลาออกนะส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนะยังไม่มีการปรับช่วงนี้ส่วนคุณกนกวรรณจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศาลจะเป็นคนสั่งครับซึ่งจะออกไม่ออกอะไรต่างหากศาลเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นก็ต้องมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เองนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของศาลแล้วนะเพราะวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้เข้าไปแล้วนะขณะที่หัวหน้าพรรคอย่างคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็รองนายกฝ่ายกฎหมายอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกว่าทุกอย่างต้องรอคำสั่งของศาลว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับผมเราตรวจสอบเรื่องนี้กับทางปปช.เพิ่มเติมนะฮะเลขาปปช.บอกว่าคดีของนายสุนทรเนี่ยหมดอายุความวันนี้หมายถึงว่าการขาดเฉพาะคดีที่ไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำความผิดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีชื่อของนายสุนทรเป็นผู้ถูกร้องเรียนแต่ในกรณีที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นการครอบครองพื้นที่ที่มีการบุกรุกอุทยานคดีตรงนี้ยังไม่ขาดอายุความนะฮะซึ่งจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่สามารถเอาผิดนายสุนทรได้โดยอำนาจหน้าที่จะอยู่ที่พนักงานสอบสวนทั้งจากส่วนของป่าไม้และอุทยานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีคดีที่ DSI รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่อำเภอประจันตคามคดีดังกล่าวตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยู่ในชั้นของอัยการสูงสุดครับโดยตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เพียงแค่การออกเอกสารสิทธิ์เพียงแค่แปลงเดียวแต่ยังมีหลายแปลงที่เกี่ยวข้องครับในตำบลเนินหอมด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อเอาผิดเพิ่มเติมปัจจุบันนายสุนทรเป็นนายกอบจปราจีนนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยสามารถพิจารณาว่าพฤติกรรมของนายสุนทรเนี่ยเข้าข่ายผิดจริยธรรมและถอดถอนออกจากตำแหน่งได้หรือไม่ด้วยฟังทางด้านปปช.ฮะคุณสุนทรเนี่ยนะครับความจริงต้องทราบข่าวแล้วล่ะว่ามีการดำเนินการเชิญมาแล้วออกหมายจับแล้วแต่ท่านก็ยังไม่มานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจะต้องไปชั่งน้ำหนักกันดูแล้วว่าการแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านเนี่ยโอเคไหมท่านพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่อย่าลืมนะมันยังมีคดีอื่นๆอีกเยอะ
ต้นสังกัดหรือผู้บังคับชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะครับซึ่งถ้าเป็นอบจเนี่ยก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจจะต้องไปพิจารณาว่าและพฤติกรรมของทางคุณสุนทรเนี่ยที่มีการบุกรุกป่าและที่ปปช.ชี้รวมทั้งกรณีที่มีหมายจับเนี่ยมันมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมเพื่อเป็นการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้เพราะว่าขาดคุณสมบัติละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store